ับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะเป็นวิศวกรใครที่มีความฝันว่าจะต้องประดิษฐ์คิดค้นนู่นนี่นี่นั่นสรุปนู่นนี่นี่นั่นหรือนั่นนี่นี่นู่นต้องบอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรือว่าหน่วยงานของจิสด้านะคะเขามีกิจกรรมดีๆปลุกไอเดียระเบิดความคิดสร้างสรรค์พี่ครับผมรู้สึกตอนนี้เราจะประมาณสัก14นาฬิกา22แล้วกิจกรรมนี้น้องพีปลุกไอเดียระเบิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะเราเชื่อว่าคุณทำได้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่น้องเยาวชนคนเก่งไม่ควรพลาดนะคะกับการร่วมโครงการประกวดนะคะตั้งชื่อและออกแบบชุดหุ่นยนต์ค่ะสมาชิกใหม่ของ Space Inspire อะไรน้องพีช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวนะ Inspireum Inspireum ชิงรางวัลกล้องถ่ายภาพaction cam นาฬิกา LED Rego Lego Space ที่เป็นต่อแล้วเขาบอกว่าสามารถส่งผลงานได้นะทาง inbox ของ Facebook นะคะซึ่งต้องบอกว่าส่งไปทาง inbox ของ Facebook ง่ายมากเลย Facebook Space Inspireum นะคะเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16กันยายนนี้กิจกรรมการประกวดเขาแบ่งออกเป็น2ประเภท1การประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์จำนวน1รางวัลของรางวัลคือนาฬิกาข้อมือ LED อันนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะมันเทคโนโลยีล้ำไปไหมมันเป็น LED แบบทัชสกรีนมันจะไม่ต้องมานั่งใช่มันคล้ายๆพวกมือถือที่เป็นนาฬิกาได้ไฮโซมากเลยอ่ะทัชสกรีนคือใช้มือฟิ้วเลยอันนี้นะคะถ้าได้รางวัลนะจะเป็นอันนี้ตั้งชื่อนะตั้งชื่อกติกาในการร่วมสนุกค่ะตั้งชื่อหุ่นยนต์ที่คิดว่าเจ๋งและโดนใจที่สุด1ชื่อโดย1คนสามารถส่งได้1ชื่อเท่านั้นถูกต้อง2การประกวดออกแบบตกแต่งชุด6หุ่นยนต์นะคะจำนวน2รางวัลออกแบบได้โดนใจจำนวน1รางวัลของรางวัลคือ Lego ค่ะที่เป็นตัวต่อนะ2ออกแบบแล้วนำไปใช้ตกแต่งหุ่นยนต์ได้จริงจำนวน1รางวัลของรางวัลคือกล้องแอคชั่นแคมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าของรางวัลเนี่ยเขาก็เป็นแบบไฮเทคโนโลยีนะเหมือนกับโครงการที่เขาให้เราตั้งชื่อนี่แหละดูหุ่นยนต์ตัวนี้ดูหน้าตาแปลกๆแต่เชื่อว่าถ้าเขาเปิดตัวเนี่ยคงจะแบบน่ารักมีความหวือหวาอะไรแบบนี้มีการแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามส่งผลงานได้ที่ Facebook ที่เราบอกไปนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0330058 35 0981372357 0988938824อีกนิดพี่จะเป็นเลขแม่สุดคุณแล้วครับพี่เอาหน้ากิจกรรมดีของจิสด้าด้วยแล้วกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าตั้งชื่อสักหนึ่งชื่อพี่ก่อนจะดูจราจรชื่ออะไรดีกิ๊บเก๋ยูเลก้าโอ้ตายแล้วชื่อนี้มั่นใจเลยถ้าได้รางวัลนี้ให้มาเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่าน้องกิ๊บเก๋ยูเลก้าน้องต้นคิดดีนะน้องต้นคิดต้นกล้าได้ไหมไม่ได้ต้นคิดต้นคิดเพราะเขาจะเป็นต้นคิดของการทำอื่นๆอีกมากมายน้องก้าวใหม่ใช่ไหมได้อยู่อะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนจะก้าวใหม่เราไปก้าวดูการจราจรจากกล้อง CCTV กันเลยครับมีเวลาค่อนข้างจำกัดพอสมควรมาดูกันที่บริเวณนี้สำหรับผ่านพิภพลีลาครับในการจราจรสำหรับฝ้าฝั่งซ้ายเป็นปริมาณรถจากผ่านพิภพลีลาจะเคลื่อนตัวขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปที่อรุณอมรินทร์การจราจรเป็นไปได้ดีเยี่ยมยอดเส้นทางการจราจรเป็นสีเหลืองสลับสีเขียวความเร็วก็40ถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝ้าฝั่งขวาเป็นปริมาณที่มาจากอรุณอมรินทร์ข้ามาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วข้ามาที่บริเวณของผ่านพิภพนะครับในการจราจรรถมีปริมาณค่อนข้างจะเยอะหนาแน่นระบายตัวไม่ดีความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อแยกต่อไปปิดท้ายเลยแล้วกันครับปิดท้ายที่3ย่านนะฮะสำหรับการจราจรจะเห็นได้ว่ารถในบริเวณด้านล่างคือมาจาก3ย่านและจะเคลื่อนไปสู่อังรีดูนังครับการจราจรจาก3ย่านที่จะไปสู่อังรีดูนังนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวชะลอตัวความเร็วก็ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจราจรที่เข้มข้นขึ้นในเวลาประมาณ16นาฬิกาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอ2แยกในรายการตีของร้องข่าวครับมาไวไปไวกันมากเลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูสภาพอากาศก็ยังเป็นใจอยู่ใช่ครับผมก็ท้องฟ้ายังสว่างสวยยังไม่มีเมฆมากมาปกคลุมเมื่อสองแยกต้องไปดูตอน4โมงด้วยนะเดี๋ยวลองดูสภาพอากาศในช่วงนั้นเพราะเขาบอกว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนบางทีทิศทางลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่กรุงเทพมหานครก็
่อตัวของกลุ่มเมฆฝนได้นะคะและทั้งหมดนี้คือรายการตีคลองร้องข่าวที่เราและทีมงานนำมาฝากกันค่ะวันนี้เราสองคนครับมีมะปรางกิตติยาบุญเจริญผมพีพฤกแก้วพิบูลแล้วก็น้องแพรโปรดิวเซอร์รายการตีคลองร้องข่าวทีมข่าวเมโทรทีวีนั้นลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ